ขั้นต่ำคือ300ต้นครับแบบสบายสบายไม่ต้องรีบไม่ต้องเล่นนะครับแบบช้าถ้าก็เสริมเรียนนะครับคือกันโตถ้าเราชำนาญขึ้นแล้วก็จะตีได้เยอะขึ้นเยอะครับและตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ไฟปั้นครับก็ตัวนี้ก็จะมีสองชั่วโมงหนึ่งพันต้นก็เสียบตรงนี้เข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กที่มีแบตเตอรี่อยู่ได้สองชั่วโมงทั่วไปครับ220วัตต์220นะครับถือว่าชิ้นประกอบไม่ซับซ้อนนะครับตอนนี้ก็เราก็สะพายได้ครับแล้วก็ปรับยุกไม่กัดด้วยไม่กัดด้วยครับคนอ้วนก็ให้หลวมหน่อยพร้อมก็ให้นักใหญ่นะครับตรงนี้ง่ายครับและแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถสะพายสองก้อนถ้าเรามาเยอะใช่ไหมอันนี้ครับครับครับเป็นโค้ดกิ่งโค้ดกิ่งนี้ก็จะมีใบมีดตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไม่ต้องกดครั้งแค่กดลงไปก็สตาร์ทเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายต่อครับสายต่อที่จะวางตั้งแล้วจะไหลเข้าไปแล้วผมก็จะมีขึ้นติดเชือกแต่ก็ไม่ง่ายเลยแล้วก็เดียวกันนะครับง่ายเลยก็ผมว่าไม่ไหวแล้วครับแต่ละคนไปเขาคือข้างเตยเป็นที่เราต้องทำเองเลยเป็นคนจะทำตรงทำหมดเราดูเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้ทำให้ประหยัดแรงงานและก็คุณภาพยางก็จะดีขึ้นปริมาณจะออกมาได้เยอะขึ้นเท่ากับปกติเรากินหนึ่งต้นแล้วถือว่าเราได้10กรัมเจนี่เราได้ประมาณ12 13กรัมต่อหนึ่งครั้งเอาลูกมาตอกมาเด็กลุยต้นที่สองได้แล้วเห็นไหมง่ายๆต้นที่สองต้องเอาแบบนี้คือหัวกริดครับเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเลยค่ะเห็นไหมครับเปลี่ยนมาอยู่ด้านนี้มาจากนี้ได้ไหมแค่จะมันก็ปีกแก้วอันนี้คือเป็นอันเก่าที่เมื่อกี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ตัวนี้เผยแพร่ที่สิบสมปันนาอย่างเยอะมากที่ใช้กันเยอะที่สิบสมปันนาแต่ตรงนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อประเทศไทยเพื่อประเทศไทยต่อไปจะเป็นเปลนปึงกันครับคือรุ่นนี้ครับถือไม่ไหม้เด็ดเราจะให้เขาทำช้าๆหน่อยเพื่อสาธิตให้เราเห็นครับแต่ถ้าจริงจริงเนี่ยเขาแบบปุ๊บปั๊บไปเที่ยวจบเลยครับตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งลงมาได้ลงนี่เหรอไม่ได้แล้วมันหันหน้าก็แกนล่ะแล้วลงขึ้นกับใบมีดออกนอกขึ้นย่างเดียวที่ขึ้นย่างเดียวที่มันโผล่ในลิ้นอ่ะตรงนี้ลิ้นอยู่นี่ช่วยอยู่นี่ลองมาดูนี่กล้าเลยอันนี้เราจุดขึ้นหรือไม่ได้จุดลงจุดขึ้นจุดขึ้นไม่ได้หมดชาติลามาครับตอนนี้ป้าแม่เป็นไรไม่ได้เวลาพักผ่อนมากขึ้นคุณภาพน้ำยางได้มากขึ้นดีขึ้นกรีดมากขึ้น